มาต่อกันที่ทางด้านของช้างไทยกันบ้างปัญหาช้างไทยตอนนี้เป็นปัญหาอย่างหนักเหมือนกันช้างป่าที่บุกรุกใช่ค่ะบุกลุกพื้นที่นะคะพื้นที่ทํามาหากินของชาวบ้านนะคะซึ่งในช่วง4-5ปีมานี้นะคะก็เริ่มที่จะมีความทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เราจะเห็นข่าวเรามีผู้เสียชีวิตบ้างเกิดขึ้นนะครับกับช้างป่าแล้วก็ทําลายข้าวของทรัพย์สินบ้างค่ะนั่นอย่างที่คุณธีระพงศ์พูดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของเสียชีวิตมีผู้เสียชีวิตจากการบุกรุกพื้นที่ ของป่านะคะ,ะของช้างป่านะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากจากช้าง<ม>ใช่ไหมคะเวลาได้รับการเยียวยาเนี่ยได้รับการเยียวยาเพียง25,000บาทเท่านั้นก็มีสมาชิกสภาพุทธนร,ราษฎร,ษร<ช>ลงพื้นที่ไปด้วแบบว่า อาจจะไม่เพียงพอนะใช่นะคะรวมไปถึงในการบุกลุกพื้นที่ทํามหากินด้วยก็ได้รับการเยียวยาวเพียงแค่ไร่ละ1,000บาททางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้นะคะจึงได้มีการลงพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวค่ะ นายสรวุฒิเนื่องจำนงประธานคณะกรรมการวิสามันศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่าสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายจารึกศีอ่อนนายแพทย์จตุรงเพ่งน,นรพัฒนพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศารองประธานคณะกรรมการนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันร์เลขานุก,การและนางสาวยานทิชาบัวเผือน โคศกคณะกรรมิการพร้อมคณะรุ่งพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อที่จะรับฟังการแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกินของประชาชน โดยประธานคณะกรรมการนะคะก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปประธรรมโดยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกมิติทั้งในเรื่องของการป้องกันและเอียวยารวมไปถึงการแก้กฎหมายที่ล้าสมัยนะคะให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยทั้งนี้การอนุรักษ์ฟื้นฟูที่เสียหายจากการบุกรุกของช้างป่าในระยะยาวจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่เหมาะสมพร้อมศึกษาพฤติกรรมความหลากหลายของ ช้างป่ารวมทั้งการกั้นพื้นที่เพื่อไม่เกิดผลกระทบระหว่างช้างกับคนช่วงใน4-5ถึงปีที่ผ่านมานะคะก็มีปัญหาช้างป่าบุกรุกทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็จะเกิดปัญหาในระยะยาวดังนั้นสิ่งจําเป็นเร่งด่วนก็คือการแยกช้างออกจากคนอย่างเหมาะสมและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากคุณสรวุฒิเนื่องจํานงประธานคณะกระกรมการการแก้ไขปัญหาช้างป่าค่ะ สิ่งที่เราจะเรียกร้องให้เกิดขึ้นก็คือขอความร่วมมือจากทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับทางกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนเนี่ยขอให้ร่วมกันผลักดันตรงนี้ให้จรงิงจังเพราะว่าในช่วงที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งมาประมาณเดือนเศษเนี่ยมีพี่น้องที่เสียชีวิตที่น่าเสียใจมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสองรายอยู่ที่ตำบลน,น้ําเป็นอำเภอเขาเฉเมาจังหวัดระยองซึ่งตรงนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อวานก็มีการ เชิญญาติผู้สูญเสียมาในที่ประชุมนะครับก็มีความรู้สึกเสียใจแล้วก็สะเทือนใจกับน้องๆความสูญเสียครั้งนี้เราคงพูดว่าถ้าเราไม่จัดการปัญหานี้ทันทีก็คงต้องมีศพต่อไป ด้านนายแพทย์บัญญัติกล่าวถึงปัญหาการเยียวยาประชาชนผู้เสียชีวิตผู้เสียหายจากการบุกรุกข,ของช้างป่านะคะว่าการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากช้างป่าคนละ2 5 0 0 0บาทเป็นจํานวนเงินที่น้อยเกินไปไม่สมเหตุสมผลและก็ไม่เป็นธรรมดังนั้นต้องการที่จะมีการปรับกฎหมายให้มีอัตรายย,ยาที่เป็นธรรมโดยอาจจะเทียบเคียงกับความเสียหายที่เกิดจากภาวะความมั่นคงของภาคใต้ส่วนการรับผิดชอบต่อเกษตรกรความเสียหายเร่ละ1000บาทก็คิดว่าไม่สมเหตุสมผล เ่นเดียวกันจะต้องมีการปรับอัตราเท่ากับการเวียนคืนอ่างเก็บน้ําโดยมีเกณฑ์ที่ในการประเมินความเสียหายจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นธรรมเพราะว่าผลผลิตเกษตรกรต่อตันต่อปีเนี่ยเสียหายมีมูลค่าหลายหมื่นบาทต่อไร่ขณะที่นายจารึกนะคะก็ระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาช้างป่าให้หมดไป โดยจะต้องแก้ไขปัญหานำช้างออกจากคนให้ได้โดยมีการจัดการพื้นที่รองรับจำนวน8แสนไร่บริเวณพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดซึ่งก็ได้แก่จังหวัดจันทบุรีระยองชนบุรีฉะเชิงเซาและสะแก้วเพื่อที่จะรองรับช้างป่าทั่วประเทศไทย ขนาดนี้ก็กําลังอยู่ระหว่างการกั้นแบลนิเออร์ให้พื้นที่เป็นสัดส,ส่วนเดยจะต้องมีการสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างคาดการนะคะว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3ปีจะแล้วเสร็จพร้อมกันนี้ก็ยังมีแนวคิดแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะโดยการจะทําพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซาฟารีเหมือนกับประเทศแถบแอฟริกาค่ะ ต้องบอกว่าที่ระยองจันทบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะมีผลไม้เยอะก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วยเหมือนกัน<ช>นี่นะครับะจะทําอย่างไรให้คนอยู่กับช้างได้แล้วช้างอยู่กับคนได้เนี่ยก็เด<ช>ี๋ยวต้องหาวิธีกันต่อไปอมีกาะกันมการศึกษาในเรื่องนี้มาแล้วนี่นะครับ